ุปกรณ์เกจเจ็ตชิ้นใหม่นะไอ้เหี้ยประกบใส่แบบนี้เกือบทิ่มตาเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่จะใช้ในสำนักงานนะครับระหว่างที่แกะของชิ้นนี้สั่งมาจากเว็บส้มแล้วกันแต่ว่าต้องเลือกร้านให้ดีนะครับของชิ้นนี้มันจะมีหลายร้านด้วยกันนะแต่ละร้านมันก็ราคามันจะต่างกันอยู่ที่300ประมาณ300เลือกดูดีๆแต่ว่าแต่ละร้านก็จะมีรีวิวดีทั้งนั้นนะออกมาแล้ว1ชิ้นก็คืออุปกรณ์เกจเจ็ตชิ้นใหม่นะครับที่เอาไว้ใช้ในสำนักงานของเรานะครับถ้าใครที่ทำงานนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆนะครับแล้วก็มีใช้ตั้งแต่2จอขึ้นไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ผมจะแนะนำให้ดูวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ชิ้นเอกของเราออกไปแล้ว2ว้าวนะครับคือเก็บตรงนี้นะไอ้ชิก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้ก็คือขาที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับจอคอมนะครับหรือว่าจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่านักเทรดคริปโตเทรดหุ้นต่างๆที่มีจอใช้หลายๆจอตัวนี้มันมีข้อดีนะมันไม่ใช่แค่ว่าใส่ได้หลายจอหรือว่าใส่แบบให้มันสวยงามเฉยๆนะจริงๆแล้วถ้าใครติดตั้งตัวนี้มันจะสามารถทำนี้ได้ปรับระดับนะครับมันจะปรับระดับเนาะมันจะปรับระดับได้ครับคือมันจะเหมาะสำหรับที่เก้าอี้เราอะโต๊ะเราอาจจะสูงไปต่ำไปแต่ถ้าตัวนี้มันก็คือจะปรับระดับให้เรานะโอเคนี่มันจะแยกออกได้อย่างนี้นี่ครับใส่จอที่1ใส่จอที่2แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอุปกรณ์เสริมใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันขาที่จะเอาไว้ต่อแล้วก็หนีบเข้ากับโต๊ะทำงานนะครับหกเหลี่ยมมาให้ด้วยพร้อมน็อตแล้วก็เอามาประกบใส่ประกบใส่แบบนี้เกือบทิ่มตาเลยประกบใส่เสร็จแล้วแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็มาใส่ปึ๊บเสร็จแล้วจากนั้นก็ขันน็อตให้แน่นแล้วก็เอาจอมาต่อแล้วก็หนีบเข้ากับโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูแล้วกันนะครับเอาเข้ากับจอนะครับไปไปดูกันขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการขันน็อตนะครับเราจะเอาฐานมาขันไว้รอเลยนะครับเราจะใช้น็อตที่เขาแถมมาด้วยแล้วก็กุญแจหกเหลี่ยมนะครับที่เขาให้มานะครับแล้วก็สังเกตว่าที่ฐานนะครับมันจะมีน็อตอยู่2ระดับอันนี้เราปรับตามสรีระของโต๊ะเราได้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็จะเป็นตัวล็อกสายนะครับเราจะเอาไว้หนีบกับขามันนะครับและชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้รองฐานนะครับเอาไว้กันไม่ให้ตัวเราเป็นรอยนะครับจากนั้นก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตแล้วก็เป็นหมุดนะครับที่เราจะเอาไว้ใส่ตรงหลังจอครับเดี๋ยวเราจะทำการติดนะครับนี่นะครับตรงขาก็จะมีรูน็อตให้เราดูนะครับเราก็ทำการติดแปะเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเป็นการเซฟโต๊ะของเราครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาถอดจอเก่าของเรานะครับจะเห็นว่าโต๊ะรกมากเลยนะครับเพราะมันจะมีขาที่มันทำให้เราเสียพื้นที่ไปนะครับจากนั้นเราก็เอาขาใหม่ของเรามาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันข้างล่างให้แน่นนะครับเมื่อแน่นดีแล้วนะครับเราก็จะมาทำการถอดขาของจอมอนิเตอร์ของเรานะครับบางรุ่นก็ไม่ต้องขันน็อตนะครับมันจะเป็นแค่ขาล็อกเห็นไหมครับเราจะวางตัวหมุดสีดำนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่เฉพาะ2ตัวบนนะครับเดี๋ยว2ตัวล่างเราไปใส่ตอนติดตั้งนะครับทำการใส่น็อตนะครับตัวบนตัวล่างหลังจากนั้นเราจะขันนะครับใช้ไขควงนะครับแนะนำวิธีการขันนะครับอย่าเพิ่งขันจนตึงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับให้เราขันให้พอเหมาะก่อนแล้วก็ค่อยตึงทั้งหมดนะครับก็ทำให้ครบทั้ง2จอนะครับ
ลังจากที่ติดตั้งจอเข้ากับขาแล้วนะครับเราก็จะมาทำการปรับระดับนะครับแล้วก็ไปนั่งดูนะฮะแล้วก็ลองดึงมาว่าเราต้องการที่ระดับไหนนะครับซึ่งตัวขาเนี่ยเราจะสามารถปรับนะครับบวกลบได้ก็คือทำให้มันตึงนะครับเวลาเราปรับต่ำสูงนะครับนะฮะเราจะสามารถปรับขาได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของขาก็จะมี2จุดนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดหมุนของจอนะครับคือตรงนี้นะครับเราก็ทำการปรับนะครับเราทำการขันนะครับขันให้มันแน่นนะครับขันถ้าใครต้องการระดับไหนก็ปรับตึงดูนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งที่หน้าโต๊ะนะครับแล้วเราก็นะฮะจัดจอครับตามที่เราต้องการให้อยู่ในระดับสายตานะครับทำให้เราไม่ปวดคอเวลาทำงานนะครับจากนั้นก็มาเก็บสายครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับเก็บสายนะครับก็จะได้แบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับหากชมแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ